มีกล้องแล้วมีแคทแล้วมีใครอีกนี่หลายคนเลยเนาะตอนนี้ผมลืมตาไม่ขึ้นเพราะผมเพิ่งกินลูกอมให้มันเย็นมากแล้วพอพูดปุ๊บเข้าตาตอนนี้แสบตาลืมตาไม่ขึ้นเคี้ยวก่อนเคี้ยวไปหมดมีหลายคนครับมีผมกับแคทแม่ก็เล่นเป็นเจ้าของโรงงานนี่เขาเป็นเจ้าของโรงงานไอเราเป็นผู้จัดการมาแต่งงานกันเราเป็นลูกน้องเขาว่างั้นเถอะใช่คล้ายๆว่าอย่างนั้นแต่ที่บ้านก็คือเป็นสามีแต่มาที่ทำงานก็คือลูกน้องพนักงานทั่วไปเขาเป็นเจ้าของโรงงานไอ้เราก็เป็นผู้จัดการแล้วก็จะมีน้องๆแล้วก็มีซีพี่ใครนะโหน่งนี่โหน่งโหน่งใช่ก็เป็นช่างซ่อมช่างซ่อมทุกอย่างที่พังในบริษัทอ๋อมีแขกรับเชิญไปทุกเทปไหมก็มีบ้างไม่มีบ้างพี่ส่วนใหญ่ก็จะมีเนี่ยที่เล่นกันอยู่ประจำอัดตั้งกี่โมงก็ประมาณ8-9โมงนัดมาเจอ9โมงเสร็จกี่โมงวันแรกที่เราถ่ายดึกเพราะว่าต้องถ่ายแล้วต่อมาเขาเลิกปกติทุ่ม2ทุ่มใช่ค่ะถูกว่าเลิกเร็วใช่ไปดูปัญญาตลาดแตกตี4ยังไม่เลิกเลยเด็กทำงานอยู่เนี่ยไปดูปัญญาตลาดแตกเด็กเขาเสียงเขาดังอยู่คนเดียวเด้อไปดูแล้วเนี่ยตี4ก็ยังไม่เสร็จรายการรายละเอียดเยอะรายละเอียดเขาเยอะแจกคนอื่นเขาแจกยิ้มดีนักให้พูดเขาก็พูดก็ไม่รับผิดชอบไม่เป็นไรคุณเสียใจเรื่องอะไรมันคือน้ำตาไหลฮะมันผมมืออมลูกอมละเย็นมากเลยแค่ให้ผมฮะเหมือนร้องไห้มีเลยครับมีนงมีคุณอุ่นมีหลายคนนะน้องแกรนน้องแกรนมีน้องมิวอุ้ยหลายคนเลยนะครับเจี๊ยบน้องเจี๊ยบกี่โมงกี่ยาวนะครับเนี่ยตีสี่ครึ่งตอนนี้บ้าทิปความบ้าบอคอแตกกันตีสี่ครึ่งสำหรับคนที่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันเวลาแล้วเวลานั้นวันอาทิตย์สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นครับชั่วโมงนึงใช่ค่ะช่องยี่สิบสามเบิร์กพอยต์เบิร์กพอยต์ชั่วโมงนึงนะใช่ครับแล้วก็ต่อจากชิงร้อยนี่ใช่ไหมต่อจากชิงร้อยต่อจากชิงร้อยโอ้ยสนุกทั้งวันเลยนะพี่วันนั้นดูชิงร้อยเสร็จมาดูซิทคอมนี้อีกหลังจากน้ำตาเล็ดกับชิงร้อยมาแล้วแล้วก็จะมาสีน้ำตาต่อกับชูกล้องค่ะเมื่อเราจูรักอีกโอ้ยถ้าเกิดว่าคนที่แต่งงานแล้วจะได้รู้รู้เลยรู้เลยว่ารู้ซึ้งกว่านี้ใช่ใช่แต่หนูไม่ใช่นิสัยอย่างนั้นนะไม่นะไม่ความจริงของผู้หญิงเนี่ยผิดนิดผิดหน่อยเนี่ยจับผัวเนี่ยตาเป็นมันเลยรู้อยู่แล้วนิสัยใช่อย่างพี่หม่ำนี่โดนมาเยอะกล้องเงียบก่อนชอบไปแล้วเวลานอกวงนอกบทเยอะๆนี่พุ่มกับใครพุ่มกับใครพี่เป้เป้ทำหนังกับคุณใช่ครับทีมสารแนใช่พี่เป้เนี่ยก็เป็นคนละเอียดตลกดีครับแล้วตอนนี้เขาแกล้งพี่หม่ำนี่พี่เป้อยู่ด้วยป่ะอยู่ดิมันเนี่ยตัวการในตัวนี้เลยมันนี่แหละตัวการเลยตัวนี้แหละมันเป็นคนวางแผนเคยเห็นไหมคลิปพี่หม่ำโดนแกล้งโอ้สารแนแกล้งจริงจังเลยเอาพี่หม่ำไปนั่งในรถท้ายรถแล้วเอานักขับมาขับซิ่งชนนู่นชนนี่แต่ไม่เป็นไรหรอกที่ใครที่มันเดี๋ยววันนึงจะเผาเจ็ตสกีไอ้เปิ้ลคอยดูโอ้นี่ไม่หายแค่ไม่มันไม่หายง่ายหรอก10ปี20ปีมันจำได้หมดเลยไม่เป็นไรหรอกคนบันเทิงด้วยกันสบายสบายแล้วพี่สบายสบายไหมคะไม่สบายกับมันนี่สบายใจหัวใจจะวายนี่ลูกหน้าลูกลอยวิ่ง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 มาเลยตอนลงจากรถนะชีวิตอยู่ใช่ไหม